ก่อนบ่ายคลายเครียดสลับหยุดพูดเลยเจ้าน้อยไม่ได้เป็นเกย์เจ้าน้อยมีแฟนเป็นผู้หญิงนี่ทูลแกพูดอะไรแกวะนี่ฉันจะบอกเจ้าน้อยให้ฟังนะต่อไปเนี้ยห้ามเรียกไอ้ทัดทำไมถ้าไม่ให้เรียกไอ้ทัดแล้วจะเรียกอะไรต้องเรียกทัดดาวบุษยาไงใช่ใช่แล้วค่ะฉันคือทัดดาวบุษยาเป็นผู้หญิงเจ้าทัดต้องขอโทษด้วยนะคะทัดทำไปเพราะว่าความจำเป็นอะนี่แกพูดอะไรแล้วแกนะไอ้กระเทยฮะน้ำต้นหยุดเลยไม่ต้องแปลกใจหรอกนี่แหละคือทัดดาวบุษยาพี่สาวแท้ๆของแกใช่พี่เป็นผู้หญิงเหรอใช่สิโอ้ก็ฉันเป็นอะไรแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแม่จ๋าไม่ใช่แล้วแม่จ๋าเดี๋ยวนี่แสดงว่าฉันโดนหลอกว่าฉันโง่มาโดยตลอดเลยใช่นี่ทุกคนเห็นว่าฉันเป็นควายใช่ไหมใช่ฉันนี่มันโง่มากเลยใช่ไหมใช่แต่เห็นว่าฉันเนี่ยหล่อเหมือนปอทฤษฎีใช่ไหมไม่ใช่นี่ตกลงฉันไม่หล่อเลยใช่ไหมใช่นี่ฉันจะไปหล่อมาทฤษฎียังไงทำไมเพราะว่าแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ทัดนี่แกหลอกฉันนะทำให้ฉันน่ะคิดว่าฉันน่ะชอบผู้ชายนะทำไมพอเวลาฉันชอบแกแล้วแกถึงมาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแบบนี้ฮะทำงี้ได้ยังไงนี่ตกลงฉันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยฮะอะไรวะเนี่ยตกลงเราชอบผู้หญิงหรือเราชอบผู้ชายฮะอะไรแอบเราเป็นอะไรไปแล้วเจ้าเจ้าบ้าไปแล้วเจ้าเจ้าลูกจ๋าทำไมยิ่งเล่นยิ่งน่าเกลียดอย่างนี้ลูกไอ้หนูกำลังอินกระบวนข้าแม่รู้มันเป็นผู้หญิงข้าแม่ค่ะระหว่างดูมันกับดูมึงเนี่ยดูอะไรดีลูกดูมันก่อนสิมันก่อนดูมันก่อนหล่อนคือทัดดาวบุษยาเหรอใครจะกล้ายืนยันฮะพวกแกเป็นลูกของคุณเด่นตัวจริงฮะใช่ใครจะยืนได้พี่คุณเด่นจริงเปล่าไม่ต้องจ่ายเงินมายืนยันฟังก่อนยืนยันยังไงคุณทัดดาวบุษยาเป็นลูกคุณเด่นจริงๆเพราะคุณเด่นได้เซ็นรับรองว่าเป็นบุตรเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อไปดูหลักฐานที่อำเภอได้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 ไม่เชื่อไปดูเป็นลูกจริงหรือยังไงฮะเป็นลูกจริงหรือยังไงโอ้เป็นลูกจริงยังไงยังไงเอาเลยแบบยังยังไงก็จะทัดดาวบุษยามีสิทธิ์ได้รับมรดกมาเจ้าแต้มจริงจริงก็ที่บึ้มบั๊มใช่ไหมแต่ก็ยังนี่จะใช่ไหมเนาะบึ้มยากเป็นอะไรเนี่ยไหนละที่จะว่าจะเป็นหลักฐานว่าจะได้มรดกฮะไหนหลักฐานมีไหมพี่นายกรรมล่ะฮะแกมีหลักฐานไหมนี่หลักฐานเนี่ยฮะเสียงใครวะใครพูดอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงใครวะฮะไอ้พวงวายไอ้พวงมาได้ยังไงอ่ะไอ้พวงนี่มึงขาขาดเหรอเนี่ยใช่และสาเหตุที่ฉันเป็นแบบนี้นะเพราะไอ้เฉิดมันเป็นคนทำมันคิดจะฆ่าฉันแล้วทำไมแกไม่ตายอ่ะเพราะมันจับฉันไปไว้บนรถเพื่อจะนำไปฆ่าฉันเลยก็โดดรถหนีมันมาแต่พลาดท่าโดนรถหมดถนนแล้วทับที่ขาขาดสองข้างด้วยแต่ช่างมันเถอะนึกเสียว่ามันเป็นเวรกรรมตอนที่ขายังขาดนะฉันทรมานมากดิ้นทุรนทุรายพัดตกไปในเหวแต่ดวงยังดีที่ไปค้างบนต้นระกำผมเลยดิ้นจนตัวผมนี่ตกลงไปใต้ต้นระกำที่โบราณเขาเรียกว่าตกระกำลำบากแต่ก่อนที่ผมจะมาที่นี่นะผมก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปทำสัญญกรรมตอนที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอกำลังดูรายการบันทึกกรรมแล้วที่ผมมาในวันนี้นะผมจะมาบอกที่ซ่อนพี่นายกรรม
แล้วตัวมันจะดำดำเฮ้ยมันชอบตังคนซ้อมผมเป็นประจำแล้วก็ยังใช้ผมไปที่โรงจำนำเฮ้ยทำไมออกมาแป๊บเดียวพูดหลายคำคือว่าแม่ผมโทรมาบอกให้ผมพูดหลายหลายคำเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเผื่อจะได้เป็นตัวประจำเฮ้ยแล้วไหนล่ะพี่นายกรรมอยู่หลังลูกขาวดำลูกขาวดำในที่สุดรูปที่ฉันทะนุถนอมมามันก็ได้ผลจริงๆนี่ครับคุณย่ามรดกทั้งหมดอยู่นี่ครับนี่ครับนี่คือพี่นายกรรมทุกคนฟังสมบัติทั้งหมดของบ้านบุตรยาขอมอบให้กับพามพามาทัดดาวบุตรยาแต่เพียงผู้เดียวเฮ้ยเป็นไงคุณย่าเป็นไงบ้านหลังนี้เป็นของทัดดาวบุตรยาจะแต้มอ่ะแต้มด้วยลูกหนูล่ะคะคุณย่าพี่นายกรรมเขาบอกว่าอย่างนั้นเอาแล้วลูกไม่มีพวกเราหรอแม่ไม่ต้องกลัวลูกเนี่ยที่บอกให้นะถึงมันจะได้ทรัพย์สมบัติไปแต่มันก็ไม่มีโอกาสได้ใช้หรอกทำไมอ่ะทำไมเหรอถ้าเกิดฉันไม่ได้ก็ไม่มีใครได้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยบอกว่ายังไงคุณแม่เดือนไอ้ชดไอ้ชดใครวะใครอ่ะจับตัวทันดาวไว้เฮ้ยไปเฮ้ยพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยพี่ตั้งทันระวังพี่ทัศน์ระวังอายาทัดดาวมึงเล่นอะไรของมึงอ้าวพูดอะไรไม่เลยรู้เรื่องเลยเฮ้ยจับอย่าเลยพี่ทัศน์เฮ้ยแว๊บๆที่วะเนี่ยอย่าด้วยพวกนะมาก่อนไอ้พวกนี่เองยังไม่ตายเลยวะยังดิวะเข้ามาเลยแกบอกแกบอกฆ่ามันแล้วไงทำไมขามันสั้นลงไปแกบอกว่าไอ้รถปวดนะทับมันแล้วไง